อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าปะทะจอห์นวิกสวัสดีครับผมจอห์นวิกวันนี้ผมก็ได้รับภารกิจมานะครับภารกิจนั้นก็คือการฆ่านูบโปรแฮกเกอร์และก็ก็อตนะครับก็เขาจ้างผมมาประมาณ50ล้านบาทอย่าไปบอกใครนะเจ้าโบน้อย50ล้านบาทเลยนะไม่ใช่เล่นนะโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้บ้านของนูบแล้วก็ผมก็จะอ้อมละกันนะโอ้โหเงินตั้ง50ล้านไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยแต่ก็ต้องฆ่าให้ตายทั้งหมดนะคนที่จ้างมาเนี่ยอุตส่าห์ไว้ใจในการทำงานของผมแบบจ่ายก่อนเลยอะนะโดยไม่คิดเลยว่าผมจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แต่ไม่รู้อะไหนๆผมก็มาแล้วก็มันต้องมีตายกันไปข้างนึงบ้างแหละเดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะขอดูก่อนว่าไอ้นูบเนี่ยมันกำลังทำอะไรอยู่โอ้ยมันยืนอยู่นี่หว่ามีอาวุธด้วยโอ้โหแม่งสงสัยรู้ว่าเราจะมาฆ่ามันขอแอบแป๊บนึงไม่ต้องมาเนียนทำมันแอบหรอกฉันเห็นแกแล้วไอ้จอห์นวิกแน่จริงก็เข้ามาสิวะอ้าวมีการท้าทายแบบนี้ก็จัดให้งั้นเปิดประตูเลยนะเอาระเบิดคว้างใส่แม่งเลยเนี่ยห้าวอ่ะอุ้ยไม่โดนยิงแม่งรัวๆเลยเป็นไงจนมุมเลยดิมึงอุ้ยโหแม่งฟันเจ็บว่ะนี่ไงกากว่ะทำไมไม่เข้ามาวะไอ้จอห์นวิกแน่จริงก็เข้ามาสิวะเข้าไปให้โง่เหรอตายนี่ไงยิงแม่งเลยในที่สุดนูบก็ตายแล้วทีนี้ยังเหลืออีก3คนนั่นก็คือโปรแฮกเกอร์และก็ก็อตเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือการบุกไปในบ้านของโปรนั่นเองโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในบริเวณบ้านของโปรแล้วเห็นข้างหลังของผมไหมครับนั่นไงบ้านเพชรหลังสีฟ้านั่นน่ะคือบ้านของโปรนั่นเองนะก็ได้ข่าวว่าโปรเนี่ยจะโหดกว่านูบเยอะพอสมควรนะโอเคแต่ผมก็ยังไม่ใส่ชุดเกราะเพราะว่ายังไม่จำเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวขอส่องหน่อยซิว่าโปรเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่มันทำอะไรวะโอ้เห็นอยู่เห็นเหมือนมันกำลังยืนหรือนั่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะโอเคงั้นฉันจะย่องเบาหวังว่ามันคงจะไม่เห็นฉันนะนี่มีระเบิดด้วยก็มาดิครับโอเคคงไม่ต้องย่องเบาแล้วจังหวะนี้เปิดเลยดีไหมยังโอ้มันยืนอยู่เฮ้ยไอ้จอห์นวิกนี่หว่าเฮ้ยใจเย็นอะไรแบบนี้ไม่ใจเย็นแล้วเอาวิกโดนตัวเองเฉยเอาไงวะฮะเอาไงนี่ยิงแม่งเลยนะรัวเป็นไงกระเด็นติดอุ้ยโอ้โหแม่งฟันเจ็บว่ะนี่ไงกาดแม่งด้วย MC แล้วนี่รีโหลดเอาระเบิดปาหน้าให้ด้วยโธ่อะไรของเองวะไอ้จอห์นวิกทำไมไม่เข้ามาสู้กันในนี้วะฮะกลัวตายเหรอฮะอ่ะเข้าก็เข้าวะเข้าหน้าประตูนะไม่ได้เข้าห้อง ก็มาดิครับอุ้ยเจ็บกาดแม่งรัวๆเลยนี่เอาให้ตายหาเลยสุดยอดเหลืออีกไม่กี่นัดยิงแม่งให้หมดเลยก็ได้โอเคอ่ะเข้าห้องแล้วโอเคไหมไอโปรโอ้ยเตียงนอนนี่นุ่มจริงๆเลยนะเดี๋ยวขอนอนสักงีบละกันแล้วค่อยออกไปฆ่าแฮกเกอร์ต่อโอ้ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วไปล่าแฮกเกอร์กันดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็ได้อยู่บ้านของแฮกเกอร์แล้วนะแต่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะและผมก็ไม่รู้ว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะนอนอยู่ก็เป็นได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนภูเขานะไปซุ่มสไนเปอร์ละกันนี่บ้านของเขาก็จะเป็นเบดร็อกเดี๋ยวดูซิมันทำอะไรอยู่โอ้เห็นแค่นั้นไม่รู้เรื่องหรอกยิงสะกิดไปดิมันคงจะรู้ตัวแหละว่าฉันจะมาฆ่ามันกินแอปเปิลมาหนึ่งดูซิมันทำอะไรวะโอ้ยมันนั่งโอ้โหนั่งรอแม่งมีหอกตั้ง2 อันน่ะนึกว่าเซฟฟิตใน RV ฉันมาแล้วแฮกเกอร์เป่าแม่งเลยเป่าเอาเรือไปกินอุ้ยนอนเฉยโอ้เจ็บโอ้ขอบ้ายวันโอ้แม่งเจ็บว่ะรุนแรงว่ะแฮกเกอร์ปลาแม่งเลยเนี่ยเป่าอัดหน้าแม่งเลยเป่าอัดหน้าแม่งเลยโอ้วันนี้แฮกเกอร์แม่งแบบไม่พูดเยอะเจ็บคออ่ะไม่พูดอะไรสักคำแม่งแบบรอต้อนรับอย่างดีเนี่ยต้อนรับดีเหรอฮะเป่าหน้าเขาให้เอาสไนเป่าหน้าแม่งเลยมาฝันแม่งอาจจะดวลมีดก็ได้นะบอกให้หอกกับมีดหรือจะเอาอะฮะอย่าซ่าป้างเรียบร้อยนะเป็นไงฉันเสียดายโอกาสแทนนายจริงๆเลยเนี่ยไม่ได้สั่งเสียก่อนตายโอเคนอนละเป้าหมายสุดท้ายนั่นก็คือพระเจ้านั่นเอง ตอนนี้ผมก็อยู่บนภูเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยอยู่หลังบ้านด้วยเป็นไงพระเจ้าไม่รู้เรื่องหรอกว่าผมเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วนะโอเคงั้นผมจะขอส่องพระเจ้าหน่อยละกันว่าเขาทำอะไรอยู่โอ้ยกำลังยืนมองชมวิวอยู่เว้ยสุดยอดโอเคงั้นจะแอบย่องแล้วกันเขาเห็นไหมโอ้เขาไม่เห็นนี่ไงระเบิดแม่งเลยเด็กระเบิดกาดแม่งรัวๆเลยเอาให้ตายงั้นเข้าไปในห้องแม่งแล้วกันเปี้ยงเอาให้เอาสไนเปอร์ยิงด้วยเป็นไงดาเมจรุนแรงมากเลยเนี่ยลูกซองเป่าไปดิเป่าแม่งเลยเอาไงต่อดีวะลูกกระสุนก็จะหมดแล้วปังโอ้โหเป็นพระเจ้าสักอย่างโดนปืนพกยิงตายโอ้สุดยอดโอเค50 ล้านของฉันรวยละทีนี้สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับ